สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทเกตมื้อนี้ก็เช้าวันที่21มาทักทายสวัสดี FC เพื่อนๆทุกคนเนาะมื้อนี้ก็อากาศดีอยู่เป็นเช้าฝนตกพายุเข้าบ่เจ้าว่ามื้อนี้แม่คงจะพามาอัปเดตลูกหมูชุดที่ของลูกค้าสกลนครเนาะ23ตัวชุดนี้12แม่นี้ก็คือคลอดวันที่14มื้อนี้ก็ได้7วันลูกหมูอันนี้ก็คือลูกหมู7วันยังไม่ทันได้ฉีดวัคซีนธาตุเหล็กเข็มที่2เนาะอีกสัก2มื้อเพราะว่าแม่คงฉีดตอนนั้นก็วันที่ประมาณวันที่1616นับไปอีก7วันเนาะห่างจากเข็มแรก7วันสำหรับธาตุเหล็กวัคซีนธาตุเหล็กแม่เพิ่นก็สมบูรณ์แข็งแรงลูก12ตัวก็คืออยู่ครบเนาะสำหรับแม่นี้ก็คืออยู่ครบลูกหมู12ตัวสวยชุดนี้ก็คือบ่มีอาการของน้ำนมแห้งเนาะเพราะว่ารู้จักสาเหตุของรอบที่แล้วรอบที่แล้วจากแม่ก่อนแม่ก่อนที่เพิ่นคลอดล่าสุดเนาะที่เพิ่นได้13ตัวละแล้วที่นี่ช่วงนั้นก็คือแม่กุ้งนั้นคิดว่าเพิ่นเป็นแม่เดิมคิดว่าเพิ่นเป็นแม่เดิมของแม่ก่อนเนาะของแม่ก่อนที่เป็นลูกเพิ่นนั้นได้13ตัวที่เป็นตัวด่างๆดำๆนั่นแหละแม่กุ้งก็คิดว่าเพิ่นเป็นแม่เก่าแม่เก่าเคยเลี้ยงลูกมาได้ 2-3 ชุดแล้วน้ำนมเพิ่นก็ดีมาตลอดแม่กุ้งก็บ่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอีหยังเนาะแล้วที่นี่ถูกจังหวะก็คือยาออกซิโทซินกระตุ้นน้ำนมน่ะของแม่กุ้งหมดพอดีเนาะหมดพอดีแม่กุ้งก็ฉีดให้ตอนเพิ่นคลอดคลอดได้ 2-3 ตัวละฉีดกระตุ้นให้เพิ่นคลอดเนาะคลอดช่วยกระตุ้นน้ำนมล่ะตอนที่เพิ่นช่วงจังหวะที่เพิ่นคลอดแล้วที่นี่มันก็เบิดหมดไปแม่กุ้งก็เลยว่าโอ๊ยบ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวหลังคลอดเฮาก็บ่ต้องฉีดก็ได้เพราะว่าเพิ่นก็เคยเลี้ยงลูกมาน้ำนมเพิ่นก็หลายอยู่แล้วด้วยความชะล่าใจก็เลยบ่ฉีดที่นี่ 2-3 มื้อเนาะมาสังเกตเบิ่งลูกเพิ่นน่ะลูกเพิ่นไหนเหี่ยวเนาะเหี่ยวบางโตก็เป็นโรคผิวหนังเป็นอีหยังก่อนหนังลอกอันนั้นก็เกิดจากก็คือน้ำนมแม่แห้งเนาะน้ำนมแม่แห้งเพิ่นก็เสียแล้วเนาะที่เพิ่นคล้ายๆหนังลอกหนังลอกก็เกิดจากน้ำนมแม่แห้งแล้วเพิ่นก็กินนมแม่บ่เพียงพอแล้วเพิ่นก็ฉีดยาลดไข้เพิ่นหายแต่ว่าก็บ่ดีขึ้นเนาะบ่ดีขึ้นหายอยู่กินนมได้แต่ว่าเพิ่นก็บ่สมบูรณ์เพราะว่าน้ำนมแม่เพิ่นแห้งอยู่แล้วเพิ่นก็เลยเสียไปเนาะเคสนั้นส่วนหลังจากนั้นมาแม่กุ้งก็เลยคิดว่าออกซิโทซินนี่ก็คือสำคัญเนาะสำหรับกระตุ้นน้ำนมแม่หลังคลอดผู้ใดที่คิดว่าบ่สำคัญนี่แม่กุ้งสำหรับแม่กุ้งเนาะก็คือสำคัญแล้วที่นี่เฮ็ดจังได๋การฉีดเนาะมื้อนี้จะมาเราเรื่องออกซิโทซินหรอกอะมาพามาอัปเดตละลูกหมูอันนี้ก็คือลูกหมู7วันลูกหมู7วัน12ตัวอยู่ครบเห็นมั้ยเนี่ยสวยเนาะสวยเต็มอันนี้ก็คือน้ำนมแม่เพียงพอละเพียงพอกับบ่ถึงกับว่าเยอะปานใดเนาะถ้าเกิดเยอะจะเหมือนแม่นู้นโอ้ยพอดีแม่กุ้งใหญ่หมูไปกระตุ้นเนาะเพิ่นก็เลยสู้กันแน่จักหน่อยก็เลยเป็นเสียงดังแม่นู้นแม่ทางนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวพูดถึงแม่นี้ก่อนเนาะอากลักการฉีดของออกซิโทซินเนาะยากระตุ้นน้ำนมยากระตุ้นน้ำนมยาเร่งคลอดยาอย่างละที่เพื่อนๆพากันฉีดช่วงเพิ่นคลอดช่วงเร่งคลอดน้ำสีขาวเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปเบิ่งยาตัวใดให้เห็นสุดๆกันไปเลยแม่นี้น้ำนมเยอะเนาะนี่ออกซินี่ตัวนี้เด้อนี่ตัวนี้มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีโอ้ข้างคือมือแผลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าฉีดยังไงหลักการฉีดเนาะออกซิโทซินสำหรับแม่พันหลังคลอดออกซิโทซินก็สรรพคุณเพิ่นก็คือเร่งคลอดเนาะเร่งมดลูกเวลาหมูเฮาคลอดนี่เร่งการบีบรัดของมดลูกเวลาคลอดแต่ต้องรอให้คลอด 2-3 ตัวก็เนาะเฮาถึงจะฉีดได้ช่วยกระตุ้นน้ำนมล่ะแต่บ่ได้เพิ่มเนาะไม่ได้เพิ่มบ่แม่นว่าฉีดแล้วน้ำนมสิหลายบ่แม่นเนาะแต่เป็นการกระตุ้นกระตุ้นให้น้ำนมน่ะ
เพิ่นลังออกมาคล้ายๆว่าคับเนาะคับน้ำนมบางเทื่อนั่นแม่พันธุ์เฮานั่นเต้านมอักเสบแข็งเนาะแข็งเป็นก้อนตัวนี้ก็ฉีดก็สามารถให้ดันเอาเต้านมที่เพิ่นเสียข้างหัวเต้านี่เคสนึงเนาะ เคยทักเขามาถามแม่กุ้งว่าลูกหมูหลังคลอดเนี่ยท้องเสียอันนี้ก็เกิดจากเต้านมแม่อักเสบเนาะลูกนมเพิ่นแข็งแล้วเฮ็ดให้เพิ่นคับออกมาบ่เต็มที่นมที่อยู่ในเต้าน่ะจะเป็นนมที่เสียเพิ่นบ่สามารถคับออกมาลูกเพิ่นกินเข้าไปก็เป็นกินนมเสียเนาะเฮ็ดให้เพิ่นท้องเสียนมเสียเคสเฮ็ดให้ลูกท้องเสียนี่นะมีแต่เนี้ยเสียเสียก็แล้วเฮ็ดให้ลูกหมูหลังคลอดเท่าน่ะมีอาการถ่ายเนาะถ่ายท้องเสียเคยมีเคสนี่ทักมาถามกะเฮ็ดจังซี่ล่ะฉีดออกซิโทซินเนาะหลังจากนั้นก็หลังคลอดเฮาก็ฉีดเช้าเย็นสำหรับแม่กุ้งเนาะส่วนตัวแม่กุ้งผู้ใดสิไปปรับใช้แบบแม่กุ้งก็ลองไปปรับใช้เบิ่งเนาะสำหรับคนที่ฉีดยามักฉีดยาเก่งอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆผู้ใดที่จ้างหมอมาฉีดยาก็อาจจะยากอยู่เนาะสำหรับผู้ใดที่ยังฉีดยาบ่เป็นก็หัดไว้เนาะเฮาจะได้บ่ได้ไปให้ผู้อื่นมาฉีดให้เป็นอีหยังมาเฮาก็ได้รักษาได้ทันทีหลักการฉีดก็คือหลังคลอดเนาะหลังคลอดแม่กุ้งก็จะฉีดยาแก้อักเสบเนาะอะม็อกซี่ให้ก่อนเลย10 cc สมมุติว่าคลอดช่วงเช้าคลอดเสร็จแล้วแม่กุ้งก็จะฉีดยาแก้อักเสบให้พอช่วงเย็นนะแม่ชอช่วงเย็นแม่กุ้งก็จะฉีดออกซี่เนาะออกซี่นี่ล่ะออกซิโทซิน2 cc แล้วมือต่อมาแม่กุ้งก็จะฉีดเช้าเย็นแล้วเนาะเช้าเย็นครั้งละ2 cc เช้าเย็นติดต่อกัน3วัน2ถึง3มื้อเช้าแรงติดต่อกัน2ถึง3มื้อเด้อแล้วที่นี่หลังจากนั้นมาก็ฉีดวันละครั้งวันละครั้งจนลูกหมูเฮาน่ะได้7มื้อนี่ล่ะนี่ได้7วันก็คือวันนี้ก็คือเข็มสุดท้ายแล้วเนาะแม่กุ้งก็ฉีดให้แล้ว2 cc มื้ออื่นมากับบ่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดก็คือช่วง7วันแรกน่ะเฮาพยายามเฮ็ดให้กระตุ้นจังใดก็ได้ให้น้ำนมมาได้บ่แม่นว่าได้หลายมาได้จำนวนรอบที่ถี่ขึ้นเพราะว่านมเพิ่นน่ะก็ยังอยู่ปริมาณซ้ำเก่าแต่ว่าเฮาบังคับให้นมน่ะได้รอบถี่ขึ้นถ้าเกิดเฮาบ่บังคับนมเพิ่นน่ะจะเอิ้นลูกกินนมห่างเฮ็ดให้ลูกเพิ่นบ่สมบูรณ์เนาะช่วยเพิ่นเรียกลูกกินนมในช่วงเวลาที่ถี่ขึ้นนี่เด้อเห็นมั้ย7วันเห็นมั้ยนี่ลูกหมู7วันสวยเนาะอันนี้จะเป็นลูกหมู3สายนะจะมีด่างอยู่นิดหน่อยนี่ไงเนี่ยเห็นมั้ยชุดนี้ก็คือแม่กุ้งก็ผสมเป็นแฮมเทียคือเก่าเนาะพอเพิ่นดําแต่ว่าเพิ่นก็ไปได้แม่เพิ่นหลายเพิ่นก็เลยได้สีขาวเนาะอันนี้ก็เป็นผลดีเพราะว่าส่วนหลายก็ลูกค้าก็อยากจะได้ขาวด่างนิดหน่อยบ่อยากจะได้ดําเยอะบ่อยากจะได้ยําเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแม่นึงอันนี้ก็คือหลักการฉีดของออกซิโทซินเนาะสําหรับมือใหม่มื้อนี้คลิปนี้ก็อาจจะมีสาระเนี่ยจักหน่อยอาจจะยาวเนาะสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องน้ํานมลองฉีดเบิ่งแล้วก็หัดเนาะหัด7วันเนาะขอ7วันเท่านั้น7วันหลังคลอดนี่ก็คือสําคัญที่สุดเนาะสําหรับเรื่องน้ํานมส่วน FC ที่ทักเขามาถามว่าหลัง7มื้อไปแล้วนะเฮ็ดจังได๋ได้บ้างก็คือเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วเนาะเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วก็ต้องประคับประคองไปจนกว่าเพิ่นจะได้11 12มื้อหัดให้เพิ่นเลี้ยร่างที่นี่นั่นล่ะเด้อสําหรับ FC ที่ทักเข้ามาถามเรื่องน้ํานมมีหลายเนาะมีหลายบางคนก็มาหาถามฮอดเฮือนแม่กุ้งเฮ็ดจังได๋หมูคือน้ํานมเฮ็ดจังได๋น้ํานมหมูบ่มีเฮ็ดจังได๋แล้วก็แม่กุ้งแห้งได้หมูขึ้นน้ำนมหลายแท้ลูกขึ้นมูกแท้สวยแท้อันนั้นก็หลายๆเนาะคำถามแล้วก็อย่างนึงก็คืออาหารเห็นมั้ยโทติดไปเดี๋ยวพามาดูแม่นี้ทีนี้2คอก2แม่นี้ที่คลอดแม่กุ้งก็จะเป็นคอกพื้นเนาะเพราะว่าคอกสูงแม่กุ้งมีคอกเดียวคอกสูงตัวนั้นก็ง่ายแล้วแยกแล้วเอาหมูแม่สาวใส่ละนี่เห็นมั้ยอันนี้จะเป็นตูดด่างอันนี้จะเป็น2สายแฮมเทียลูกเพิ่นก็เลือดตัวนี้ก็เกิดก่อนชุดนั้น2มื้อชุดนั้น7มื้อชุดนี้ก็ได้9วันได้9วันนะลูกหมู9วันเปื้อนแน่กับยามันขอตัวเพิ่นแข็งแรงเห็นนี่บ่ช
ุดหนึ่งตันแม่เพิ่นกับน้องนกหลายก็สูตรเดียวกันเนาะชุดนี้แม่กุ้งก็ใช้สูตรเดียวกันก็คือเจ็ดวันเนาะเจ็ดวันออกซิโทซินเช้าเย็นเช้าเย็น3วันติดต่อกัน3วันวันครั้งละ2 ซีซีแล้วหลังจากนั้นมากอะวันละ1เวลาเนาะจะฉีดเซ้าก็ได้แล้งก็ได้สำหรับแม่เพิ่นเนาะออกซิโทซินจน7มื้อแล้วค่อยหยุดอันนี้หยุดแล้วตั้งนานแล้วลูกหมูเฮาก็จะสวยแบบนี้มันอันนี้ก็คือเพื่อนเนาะเพื่อนเมื่อนี้ก็ฝนตกลิ้นเห็นบ่เสียงฝนตกไปพุ่งใหญ่ตัวนั่นไปเพิ่นก็เลยสู่กันอันนี้ก็คือผสมหมดแล้วเนาะอันนี้ก็คือแม่เตี้ยผสมแล้วเมื่อ 2-3 มื้อก่อนชุดนี้กับแม่กุ้งก็เฮ็ดเป็นสาย75สำหรับแม่เตี้ยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ผสมตัวนี้เนาะสำหรับตัวนี้ที่แม่กุ้งใหญ่มาจากซ่องยืนซ่องสูงผสมแล้วเมื่อวานจับลูกยานมได้5-6มื้อก็เป็นสัตว์เนาะอันนี้ก็ผสมแล้วเหมือนกันจับลูกยานมได้5-6วันก็เป็นสัตว์หมูเฮากับสมบูรณ์แข็งแรงก็ได้หลอกเห็นอยู่บ่แม่เพิ่นก็บ่พร้อมส่วนตัวนั้นก็เพิ่งจับลูกยานมไปเท่าไหร่วะ2มื้อ2มื้อยังเนาะยังแต่ว่ากะย่ายเพิ่นไปเพื่อไปกระตุ้นเนาะกดดันกดดันนี่ล่ะวิธีนึงอีก1วิธีเนาะสำหรับแม่พันธุ์ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องแม่พันธุ์นั่นเป็นสัตว์ก็ลองเบิ่งเฮามีคอกหลายๆกะแบบนี้แหละเนาะเอาไปกดดันกันแต่ว่าก็อย่าพยายามอย่าเอาไปให้ตัวแม่ที่เพิ่นท้องแก่แล้วกดดันเนาะอันนี้แม่กุ้งเพิ่งผสมไปเมื่อวานนี้อ่ะตัวนี้แม่กุ้งผสมไปเมื่อวานนี้ก็เลยบ่เป็นหยังเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นก็เป็นแค่มื้อแรกเนาะบ่แม่นว่าเพิ่นจะกัดจะสู้กันจะย่านกัน 2-3 มื้อบ่เป็นแค่วันนี้วันเดียวตอนเย็นนี่ก็ลึงก็ชินแล้วแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงอ่ะแค่สร้างความเครียดให้เพิ่นเนาะแต่ว่าก็บ่โดนดอกพ่อแม่นี่เป็นแม่เดิมแม่เดิมแต่ว่าจะช่วยกระตุ้นให้สำหรับผู้ใดที่สำหรับแม่ใดที่เป็นสัตว์เด่นอยู่แล้วเป็นสัตว์2 4 6 7มื้อเป็นสัตว์ปกติอยู่แล้วเฮากับมากระตุ้นให้เพิ่นเป็นสัตว์ที่เด่นชัดขึ้นเนาะบางคนอาจจะเป็นสัตว์บางตัวจะเป็นสัตว์แหละแต่ว่าบ่เด่นบ่ชัดบ่สามารถผสมได้เนาะเบิ่งบ่อันนี้ก็ถ้าเป็นสัตว์ก็คือหูเพิ่งบบเสร็จแล้วนี่เนาะอันนี้ก็รอคลอดทีนี้นะรอคลอดสิ้นเดือนนี้แหละเดี๋ยวมั้ยอ่ะคลิปนี้ก็พามาอัปเดตลูกหมูเนาะเอาฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี้พอพรจันทเกียรติเรื่องหมูเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าแม่กุ้งก็จะพาไปเบิ่งหมูอีกคือเก่าลูกหมูในฟาร์มเจ้าของนี่แหละง่ายๆเนาะสำหรับมีเทคนิคแน่จักน้อยเคล็ดลับแน่จักน้อยกลับมาเล่าสู่กันฟังเนาะในแบบบ้านๆง่ายๆแบบนี้พอพรจันทเกียรติมือนี่ก็สวัสดีจ้า